นะครับเป็นเงินที่เหลือนะครับขับรถ8วันนะครับสวัสดีครับผมแท็กซี่ไทยฟอนทัวร์นะครับวันนี้เป็นวันหยุดของผมนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมจะมาพูดเรื่องแท็กซี่นะครับว่าเราขับแท็กซี่เนี่ย8วันหยุดวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่นะครับผมจะมาเล่าเรื่องนะครับว่าเราขับแท็กซี่กับทำงานนะครับรายได้แตกต่างกันยังไงนะครับเพราะว่าผมขับแท็กซี่ขับ8วันผมหยุด1วันแล้วผมมานับตังค์ว่าผมจะเหลือเท่าไหร่นะครับเหลือเท่าไหร่ของผมก็คือว่าอักกินอักใช้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือว่าส่วนที่เหลือก็คือเอาเข้าคลังเข้าธนาคารไว้แล้วนะครับในส่วนที่เหลือก็คือหักกินไปในตัวอย่างที่คลิปก่อนผมเคยพูดให้ฟังว่าเงินที่เหลือก็คือเป็นเงินที่เหลือเลยไม่โดยที่ไม่ต้องหักอะไรอีกแล้วนะครับว่าผมขับแท็กซี่ 8 วันนะครับผมหยุดวันหนึ่งผมจะมีรายรับอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 4,500 นะครับ 4,000 ถึง 4,500 นี่ก็คือเงินหนอนๆโดยที่ไม่ต้องไปหักอะไรแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปคำนวณดูว่าขับแท็กซี่กับทำงานแตกต่างกันยังไงแตกต่างแน่นอนครับคือทำงานเขามีโบนัสเขามีประกันสังคมเขามีเบี้ยเลี้ยงเขามีโอทีต่างๆนั่นคือข้อแตกต่างของเขานะครับส่วนขับแท็กซี่ของเราก็คือเงินที่เหลือเราได้จริงๆแล้วก็เราไม่มีประกันสังคมไม่มีโบนัสไม่มีอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราทำประกันสังคมมาทำเอาเองนะครับผมก็เลยมาเปรียบเทียบขับแท็กซี่ว่าครับ8วันผมเหลือวันเท่าไหร่นะครับผมเหลือวันเท่าไหร่นะครับแล้วมันจะคุ้มไหมกับเราขับแท็กซี่เนี่ยแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าขับแท็กซี่เนี่ยมันเสี่ยงกว่าทำงานนะครับทำงานคุณเข้าโรงงานคุณทำงานไปคุณก็ทำอยู่แผนกนั้นแหละโดยที่ไม่ต้องไปออกถนนเหมือนผมนะครับอย่างบางคนนะครับว่าขับแท็กซี่สบายเวลาพักผ่อนก็มีเวลาก็เยอะโดยอิสระนะครับแต่จริงๆขับแท็กซี่ก็เหนื่อยนะครับคือเราเอาชีวิตของเราไปแขวนบนเส้นได้นะครับว่าผมขับรถทุกวันนี้ต้องเสี่ยงทุกวันนะครับต้องเสี่ยงทุกวันนะครับเสี่ยงอุบัติเหตุเสี่ยงผู้โดยสารโกงเสี่ยงต่างๆนะครับก็คือขับรถบนถนนหนึ่งนะครับไหวพริบปฏิภาณของเรานะครับสติของเราต้องอยู่กับรถตลอดนะครับอย่างคุณทำงานอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับอยู่กันแดดคุณก็คืออยู่อย่างนั้นนะครับนี่คือมันข้อแตกต่างนะครับเดี๋ยวถามว่ามันคุ้มไหมกับแท็กซี่รายรับของผมนะครับแต่ก่อนนี้แต่ก่อนโควิดนะครับผมขับแท็กซี่ผมเหลือวันละ700นะครับหักทุกอย่างแล้วนะครับแต่หลังโควิดผมจะเหลืออยู่ในเกณฑ์ประมาณ500ถึง600นะครับก็คือรายรับผมลดลงนะครับรายรับผมลดลงจริงๆครับแต่พอรายรับลดลงผมก็คือลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นหนึ่งเลยกินเหล้ากินนิดหน่อยไม่กินเยอะเหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะว่าผมทำคลิปเกี่ยวกับออกกำลังกายเรื่องสุขภาพด้วยเราก็ต้องเป็นตัวอย่างของคลิปนะครับนะครับวันนี้เป็นวันหยุดของผมก็คือวันที่8จะบอกว่าผมเหลือเท่าไหร่นะครับผมจะนับให้ดูเลยนะครับก็คือเงินเนี่ยผมพอเข้าธนาคารผมจะเอาไว้8 บาทร้อยๆนึงเอาไว้ทอนผู้โดยสารตั้งแต่วันแรกก้าวขึ้นรถเลยจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเงินที่เหลือนะครับเนี่ยครับนะครับเหลืออยู่4,600กว่าบาทนะครับ640บาทนะครับ4,640บาทนะครับเนี่ยครับเป็นเงินที่เหลือนะครับขับรถ8วันนะครับเนี่ยฉะนั้น
พื่อนก็ลองเข้าไปคำนวณดูว่าขับแท็กซี่เหลือวันละเท่านี้เท่านี้ก็เอา 4,500 แล้วกัน 4,500 ไปหาร8หรือเปล่าครับแล้วก็มันจะเฉลี่ยลงมาว่ารายรับเราเหลือเท่านั้นนะครับแล้วก็เอาไปคำนวณดูว่ามันคุ้มไหมกับที่เราขับแท็กซี่ทุกวันนี้เหลือแค่นี้แค่นี้โดยที่เราหักค่ากับข้าวค่าใช้จ่ายค่าเล่าค่าเบียร์โดยปริยายนะครับก็คือเนี่ยครับ 8,400 นะครับที่ง่ายๆเลย 8,400 เพื่อนๆก็ลองมาคำนวณดูแล้วกันว่ามันถูกวันเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่หักค่ากับข้าวผมก็คิดว่ามันต้องเหลือเยอะกว่านั้นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับน่าจะ 5,000 หรือ 5,500 อย่างเงี้ยครับอย่างนั้นเราไม่ไปนับนะครับผมไม่ไปนับนะครับเพราะว่าขับแท็กซี่ผมนับเป็นเงินที่เหลือเท่านั้นนะครับเอานะครับก็คือว่าข้อแตกต่างนี่แหละครับกับทำงานกับขับแท็กซี่นะครับเพื่อนๆที่จะขับแท็กซี่ก็เอาไปฟังดูไปคิดดูกับคิดว่าเราไปทำงานผมทำงานนะครับผมบอกไม่เที่ยงนะครับเที่ยงผมจะเข้าบ้าน2 ทุ่มครึ่ง3 ทุ่ม 3 ทุ่มครึ่งไม่เกิน4 ทุ่มนะครับไม่เกิน4 ทุ่มนะครับผมทำงานอยู่ประมาณ10 ชั่วโมงนะครับ10 ชั่วโมงนะครับขับรถอยู่ประมาณ10 ชั่วโมงนะครับผมเหลือ8 วันเหลืออยู่4,500นะครับ4,500ฉะนั้นเพื่อนๆก็ท่านใดที่ FC ที่ยังอยากจะขับแท็กซี่ก็ลองดูครับแรกๆมันก็อาจจะเหนื่อยก็อาจจะหัวใจวิวๆบ้างหลายคนมันไม่เคยนะครับถ้าเคยที่เราชินไปแล้วก็ไม่มีปัญหาครับสบายการขับรถก็ต้องสตินะครับเพราะว่าเราขับรถเราต้องดูผู้โดยสารด้วยการเข้าการออกหนึ่งนะครับความเร็วของเราเองการตัดสินใจมันไม่เหมือนเราขับรถบ้านนะครับขับแท็กซี่ต้องตัดสินใจให้เร็วถ้าเกิดผู้โดยสารหลงข้างหน้าเนี่ยมีตัดสินใจเข้าทันไหมไปรับผู้โดยสารทันไหมไปผ่านหน้าเขาทันไหมผิดก็ต้องคำนวณดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคำแนะนำเล็กๆน้อยๆถ้าท่านใดที่จะมาขับแท็กซี่กับรายรับรายจ่ายระหว่างขับแท็กซี่กับทำงานว่าเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับผมก็จะแจ้งไปในคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube แท็กซี่ไทยวันทัวร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ